ื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพงษ์ทันสื่ออาทิตย์31มกราคมครั้งที่5ตอนธงชาติในบริบทไทยสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือว่าสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสุวรรณพงษ์ดำเนินรายการจิตรินเมฆเหลืองประสานงานออกท่านสื่อวันนี้นำเรื่องธงชาติในบริบทไทยมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังครับคือเมื่อวันศุกร์ที่15มกราคม2564นายชยพลดโนไทยสมาชิกแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหากระทำความผิดตามมาตรา112ที่สถานีตำรวจภูธรคลองหลวงอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีแล้วก็มีกลุ่มราษฎรนำโดยนายพริชวรักษ์นางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลที่ก็ใช้โอกาสนี้ไปชุมนุมในการเมืองในช่วงที่มีข้อห้ามใกล้ชิดกันในที่สาธารณะเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่จากนั้นกลุ่มราษฎรก็ไปที่เสาธงหน้าสถานีตำรวจแล้วปลดธงชาติลงมาจากยอดเสาโดยมีการ V Volunteer สวมชุดดำล้อมกลุ่มรัษฎรขณะนำผืนธงสีแดงแล้วก็มีเลข112สีขาวที่ธงซึ่งสื่อถึงการต่อต้านประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ชักขึ้นสู่ยอดเสาแทนธงใจลงจากนั้นก็วางดอกไม้จันทร์รอบเสาธงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ซึ่งนั่งแล้วก็ยืนอยู่หน้าประตูเข้าสถานีตำรวจโดยไม่ได้ขัดขวางการกระทำดังกล่าวแต่อย่างใดจนกระทั่งกิจกรรมแล้วเสร็จตำรวจสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง8นายจึงเดินไปนำธงแดง112ลงมาจากเสาแล้วก็เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาเหมือนเดิมแต่เมื่อตำรวจจะเก็บธงแดง112ไว้เป็นหลักฐานก็ถูกกลุ่มราษฎรเข้ามาแย่งคืนจนเกิดเหตุชุลมุนขึ้นผลนั้นลงเอยที่ตำรวจยินยอมจากนั้นกลุ่มราษฎรก็นำป้ายผ้ามีข้อความสน.นี้ไร้เกียรติภูมิตำรวจแล้วก็ป้ายผ้ามีข้อความสถานที่จัดแสดงคอกสุนัขส่งเลี้ยงจากภาษีประชาชนมาขึงไว้ที่หน้าสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงโดยมีแถวตำรวจกว่า30นายยืนเป็นภูมิหลังหลังข่าวนี้เผยแพร่ออกไปก็มีปฏิกิริยาตอบกลับจากผู้ใช้สื่อออนไลน์อย่างหลากหลายรวมทั้งในทางลบต่อการกระทำของผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองกลุ่มนี้ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเองนอกจากประกาศจะดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ที่มาชุมนุมเหล่านี้แล้วก็ยังจะดำเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปล่อยให้มีการทำความผิดโดยไม่ขัดขวางหรือจับกลุ่มเนื่องจากข้อสงสัยในความสำคัญของธงชาติแล้วก็ประเด็นทางกฎหมายทันสื่อตอนนี้จึงนำเรื่องราวของธงชาติทั้งในด้านวัฒนธรรมและทางกฎหมายมาพูดคุยกับผู้ฟังเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาเหตุการณ์นี้ครับพูดถึงคำว่าชาติคำเนี่ยเป็นนามธรรมแต่ว่ามีความซับซ้อนละเอียดอ่อนส่วนธงชาติก็เป็นการนำนามธรรม
ของความเป็นชาตินี่นะครับมาทำให้เกิดเป็นรูปธรรมบนผืนผ้าตามขนาดสีแล้วก็รูปสัญญาที่เราแปลมาจากภาษาอังกฤษและ signifier ที่สื่อความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งสะท้อนถึงภูมิหลังทางสังคมจิตวิทยาและวัฒนธรรมของแต่ละชาติธงชาติจึงเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่ประเทศในโลกนี้ใช้แสดงความเป็นชาติหรือรัฐชาติที่สั่งสมพลังบนผืนผ้าด้วยเพลงชาติที่ปลูกฝังความเป็นหนึ่งเดียวของคนในชาติการแสดงความเคารพขณะนำธงขึ้นสู่ยอดเสาทุกเมื่อเชื่อวันตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กและไม่เห็นธงชาติขึ้นหรือว่าลงก็จะแสดงความเคารพด้วยการยืนตรงหันหน้าไปทางเสาธงหรือทางอาคารหรือสถานที่ที่มีการชักธงชาติขึ้นและลงหรือเมื่อได้ยินเพลงชาติหรือสัญญาณการชักธงชาติก็จะแสดงความเคารพด้วยอาการสำรวมจนกว่าการชักธงชาติหรือเสียงเพลงชาติหรือสัญญาณจะสิ้นสุดลงสังคมโลกยังใช้ธงชาติในบริบทต่างๆอย่างเช่นใช้ธงชาติแสดงความชอบธรรมของฝ่ายตนทั้งในการสงครามการชุมนุมการปราบปรามแล้วแต่แล้วก็ใช้ธงชาติกับผู้ที่เสียชีวิตซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของชาติกับผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งการสู้รบทีนี้มาของไทยบ้างครับไทยเนี่ยมีธงชาติมาแต่เมื่อใดนั้นอันนี้ข้อมูลจากกองวรรณคดีและประวัติศาสตร์กรมศิลปากรกล่าวถึงรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกรุงศรีอยุธยาก็กว่า360ปีก็มีเรือค้าขายของฝรั่งเศสลำหนึ่งครับเดินทางมายังกรุงศรีอยุธยาพอมาถึงป้อมแห่งหนึ่งของไทยเรือฝรั่งเศสก็ชักธงชาติขึ้นฝ่ายไทยก็ยิงสลุดคำนับตามธรรมเนียมครั้นฝ่ายไทยชักธงขึ้นตอบฝรั่งเศสกลับไม่ยิงสลุดครับตอบเหตุเพราะว่าไปนำธงชาติฮอลันดาก็คือเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบันนี่แหละครับมาชักขึ้นเหนือป้อมเนื่องจากกรุงศรีอยุธยาในสมัยนั้นยังไม่มีธงแล้วก็ยังเป็นช่วงที่ฝรั่งเศสกับฮอลันดาเป็นไม้เบื่อไม้เมากันแต่ว่าก็ได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการชักผ้าแดงขึ้นแทนธงฮอลันดาฝรั่งเศสจึงยิงสลุดคำนับตอบนั่นเป็นเหตุการณ์ที่ฝ่ายวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์ถือเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ธงชาติไทยครับมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1ต้นรัชวงศ์จักรีมีการนำรูปจักรสีขาวเนี่ยมาประดับบนพื้นแดงใช้เป็นธงสำหรับเรือหลวงถัดมารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ในรัชกาลนี้ทรงได้ช้างเผือกเอกเนี่ย3ช้างโบราณนี้ถือว่าเป็นเกียรติยศยิ่งต่อแผ่นดินก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เพิ่มรูปช้างอยู่ภายในวงจักรขาวที่ใช้เป็นธงประจำเรือหลวงมารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ผลจากการทำสนธิสัญญาบาริงกับสหราชอาณาจักรก็ทำให้มีการติดต่อซื้อขายการค้ากับชาวตะวันตกเนี่ยมากขึ้นจึงมีพระราชดำริ
ให้มีธงชาติใช้ตามธรรมเนียมชาติตะวันตกก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้ธงพื้นสีแดงมีรูปช้างเผือกอยู่ตรงกลางเป็นธงชาติสยามก็เอาตรงจักรนี้ออกไปเหลือแต่ช้างเนื่องจากธงแดงที่ใช้ทั่วไปเนี่ยไม่สามารถจะแยกแยะได้ในการติดต่อระหว่างประเทศก็ให้ใช้ทั้งเรือหลวงและก็เรือเอกชนด้วยเพียงแต่ว่าเรือหลวงนั้นเนี่ยให้เพิ่มธงช้างเผือกเปล่าบนพื้นน้ำเงินไปชักขึ้นที่หัวเรืออีกอันนี้เพื่อจะแยกแยะว่าเป็นเรือหลวงมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้เสด็จพระดำเนินไปยังเมืองอุทัยธานีเมื่อปี2459แล้วก็ทอดพระเนตรเห็นธงชาติเนี่ยแขวนกลับหัวจึงมีพระดำริว่าธงชาติควรมีรูปแบบที่สมมาตรเพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนรูปแบบธงชาติเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีสีแดง3แถบสลับสีขาว2แถบก็เป็นแดงขาวแดงขาวแดง22กรกฎาคม2460สยามเนี่ยประกาศเข้าร่วมกับฝ่ายพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่1รัชกาลที่6ก็ทรงเปลี่ยนธงชาติจากแถบสีแดงตรงกลางเป็นสีขาวสีขาวก็คือสีน้ำเงินเข้มเจือม่วงหรือว่า Royal Blue ก็เป็นสีวันเสาร์อันเป็นวันพระราชสมภพแล้วก็ยังแสดงความเป็นหนึ่งเดียวของฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งมีสีแดงขาวแล้วก็น้ำเงินเป็นสีธงชาติโดยส่วนใหญ่เช่นสหราชอาณาจักรเช่นฝรั่งเศสเช่นสหรัฐอเมริกากลางธงด้านหน้าก็เป็นรูปช้างเผือกทรงเครื่องที่ผ่านมาเป็นช้างเผือกเฉยๆแต่คราวนี้เป็นช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นอยู่ในวงกลมพื้นแดงกลางธงด้านหลังเป็นพระปรมาภิไธยรอรอย่อมาจากรามวชิราวุธหรือว่ารามรอแล้วก็เลข6ภายใต้พระมหามงกุฎเปล่งรัศมีอยู่ในวงกลมพื้นแดงตอนบนของแถบสีแดงทั้งสองด้านคือด้านหน้าและก็ด้านหลังนี่นะครับก็จารึกพุทธชัยมงคลคาถาพาหุงสหัสสมาพินิมิตสาวุทันตังคิริเมคลังอุทิตโกรสเสนมารังตอนล่างของแถบสีแดงทั้งสองด้านก็จารึกคาถาทานาทิธรรมวิจินาชิตวามุนินโทตันเตชัสสาภวตุเตชัยสิทธินิจังที่ทรงปรับจากภวตุเตชัยมังคลานิด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้นขอชัยจงมีแก่ท่านเป็นภวตุเตชัยสิทธินิจังคือด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้นขอชัยชนะจงมีแก่ข้าพเจ้าเสมอทรงใช้คาถานี้เพราะว่าทรงเปรียบเทียบฝ่ายตรงข้ามเหมือนมารหรืออธรรมที่มุ่งมาโจมตีฝ่ายธรรมแต่ในที่สุดก็ต้องพ่ายแพ้ไปดังที่พระพุทธเจ้าทรงมีชัยชนะแก่พระยามารแต่คาถาบทเดียวกันนี้ก็ใช้สวดในพิธีต่างๆเช่นอวยชัยให้พรแต่การจารึกคาถาบนผืนธงจึงเท่ากับอวยพรเป็นนิมิตแห่งชัยชนะและสวัสดิภาพของเหล่าทหารไทยแล้วก็พระราชทานนามว่าธงไตรรงค์ซึ่งทหารอาสาสยามได้เชิญธงไตรรงค์เข้าร่วมการสวนสนามฉลองชัยชนะที่ประตูชัยณกรุงปารีสฝรั่งเศสเมื่อ14กรกฎาคม2462ธงไตรรงค์ที่มีเพียง3สีคือแดงขาวน้ำเงินอันเป็นสัญลักษณ์ของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมีมาแต่เมื่อใดนั้นอีกสักครู่ครับคุณกำลังฟังรายการทันสื่อ
กับบรรยงสุวรรณพงษ์มารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มีพระดำริว่าธงชาติไทยเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงมาหลายครั้งควรหาข้อกำหนดเรื่องธงชาติให้เป็นการถาวรก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปเสนอความเห็นว่าจะคงใช้ธงไตรรงค์ต่อไปหรือว่าจะกลับไปใช้ธงช้างแทนหรือจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลักษณะกับวิธีใช้ธงไตรรงค์เนี่ยอย่างไรก็ปรากฏว่าความเห็นขององคมนตรีเนี่ยกระจัดกระจายก็เลยไม่ได้กลับบังคมทูลข้อชี้ขาดจึงมีพระราชวินิจฉัยเมื่อ25พฤษภาคม2470ให้คงใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติต่อไปนับแต่นั้นมาธงไตรรงค์ก็อยู่คู่กับเหตุการณ์ต่างๆในประวัติศาสตร์ไทยมาโดยตลอดทั้งการนำไปใช้ในบริบทที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่มาของสีน้ำเงินจากรัชกาลที่6อันหมายถึงพระมหากษัตริย์นอกเหนือจากธงประจำองค์พระประมุขและธงประจำพระบรมวงศานุวงศ์ขณะที่สีขาวก็สื่อความหมายของศาสนาและสีแดงสื่อความหมายของชาติธงไทยยังใช้ความในความเป็นเอกราชและความรักชาติอย่างเหตุสำคัญในอดีตอย่างเช่นกรณีพิพาทปราสาทพระวิหารที่ไทยในฐานะสมาชิกสหประชาชาติยอมให้นำคดีขึ้นศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่าศาลโลกเชื่อว่าถ้าใช้หลักสากลทางภูมิศาสตร์ว่าด้วยแนวสันปันน้ำปราสาทพระวิหารย่อมตกเป็นของไทยขณะที่อีกด้านหนึ่งของสันปันน้ำคือผาเป้ยตาดีที่กัมพูชาไม่สามารถเดินหรือปีนขึ้นปราสาทได้โดยตรงแต่ศาลโลกซึ่งใช้แผนที่ของฝรั่งเศสเป็นหลักฐานก็เป็นที่รู้กันนะครับว่ากัมพูชานั้นคืออดีตอาณานิคมของฝรั่งเศสตัดสินเมื่อ15มิถุนายน2505ให้ปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาและให้ประเทศไทยส่งคืนโบราณวัตถุที่นำออกปราสาทขาวพระวิหารตั้งแต่ปี2497ซึ่งเป็นปีที่ไทยได้เข้ายึดครองพื้นที่ดังกล่าวหลังการตัดสินก็มีการเดินขบวนถือธงชาติไทยประท้วงกัมพูชาและคำพิพากษาศาลโลกแต่ว่าที่สุดแล้วก็ยอมในวันที่ส่งคืนปราสาทพระวิหารตำรวจตระเวนชายแดนได้ขึ้นไปเชิญธงชาติไทยจากหน้าผาเป้ยตาดีลงมาทั้งเสาโดยไม่ชักธงลงและนำไปติดตั้งไว้บริเวณฐานปฏิบัติการต่อชด.ที่ผาหมออีแดงเมื่อ15กรกฎาคม2505อันเป็นการแสดงศักดิ์ศรีและความเป็นเอกราชของไทยที่ยังคงอยู่ส่วนธงชาติกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองในภาคประชาชนอดีตสำคัญเช่นเหตุการณ์14ตุลา2516เหตุการณ์6ตุลา2519เหตุการณ์พฤษภาธมิน2535เป็นต้นที่กล่าวมาทั้งหมดครับแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของธงชาติไทยในบริบทต่างๆทั้งด้านสถาบันพระมหากษัตริย์ด้านสังคมวัฒนธรรมแล้วก็การเมืองอย่างนี้ครับถึงได้มีกฎหมายออกมาบังคับใช้เพื่อรักษาสัญลักษณ์ของชาติไว้ตั้งแต่ปี2479แล้วก็มาแก้ไขฉบับที่2ปี2481ฉบับที่3ปี2486ฉบับที่4ปี2485แล้วก็ยกเลิกทุกฉบับมาเป็นพระราชบัญญัติธงปี2522ที่บังคับใช้จนถึงปัจจุบันแล้วก็กำหนดให้ธงที่มีความหมายถึงประเทศไทยและชาติไทยได้แก่ธงชาติสี่เหลี่ยมพื้นผ้ากว้าง6ส่วนกว้างหรือสูงนี่ครับ6ส่วนยาวเนี่ย9ส่วนตรงกลางสีน้ำเงินเนี่ยกว้าง3ส่วนถัดจากแถบสีน้ำเงินเป็นแถบสีขาวทั้งบนล่างข้างละ1ส่วนต่อจากแถบสีขาวทั้งบนล่างเป็นแถบสีแดงอีก1ส่วนข้างละ1ส่วนเรียกว่าธงไตรรงค์ธงที่คล้ายธงชาติ
แต่ตรงกลางของพื้นธงเนี่ยมีดวงกลมสีแดงและภายในวงกลมมีรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นหันหน้าเข้าหาเสาธงอันเนี้ยกฎหมายบอกว่านี่คือธงราชนาวีนอกจากธงชาติกฎหมายยังกล่าวถึงธงอื่นๆครับธงอิสรยศธงทหารธงแสดงยศแสดงตำแหน่งหน่วยทหารต่างๆทั้งหลายแต่เมื่อกล่าวเฉพาะธงชาติกฎหมายเนี่ยกำหนดการชักการใช้การแสดงในประเทศการแสดงในต่างประเทศแล้วก็บทกำหนดโทษมีคำถามว่ากรณีที่แกนนำคณะราษฎรนำธงชาติลงจากเสาหน้าสายตำรวจอำเภอคลองหลวงแล้วนำผ้าแดงมีคำตัวเลข112ผิดกฎหมายหรือไม่ถ้าผิดข้อใดหรือมาตราใดและมีบทลงโทษอย่างไรเพราะผู้ชุมนุมเมื่อ16มกราคม2564ได้ออกแถลงการตอนหนึ่งว่าตำรวจเนี่ยเลือกที่จะทำนิติสงครามกับประชาชนด้วยการดำเนินคดีแก้เก้อกล่าวหาประชาชนว่าใช้ธงชาติหรือว่าใช้ธง112แทนธงชาติเช่นนั้นแล้วจึงต้องถามกลับไปว่าการกระทำดังกล่าวที่เป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์เป็นความผิดอย่างไรการนำธง112ขึ้นมานั้นแน่นอนว่าไม่ใช่การใช้อย่างธงชาติแต่เป็นการขุดเอาความอัปลักษณ์ของประเทศขึ้นมาประจานผ่านสัญลักษณ์ของความเหลื่อมล้ำต่ำสูงมองคนไม่เท่าคนและกระบวนการอัปยศที่มารับใช้แนวคิดดังกล่าวการแสดงเชิงสัญลักษณ์หรือวิธีการเหล่านี้หรือวิธีการอื่นใดก็ตามย่อมอยู่ในขอบเขตของเสรีภาพอันพึงจะกระทำได้อยู่แล้วไม่ว่าผู้กระทำจะเป็นใครก็ตามครับในท้ายแถลงการณ์ก็ไม่ได้ลงชื่ออะไรจะมีข้อความว่าศักดินาจงพินาศประชาราชจงเจริญจากการกระทำของแกนนำคณะราษฎรจากความสำคัญของธงชาติในบริบทโลกจากประวัติศาสตร์ของธงชาติไทยและจากการยืนยันเสรีภาพที่สามารถกระทำได้ของผู้ชุมนุมด้วยถ้อยคำดูแคลนมาพิจารณาประกอบพระราชบัญญัติธงปี2522ซึ่งมีบทลงโทษ7มาตราแล้วก็มีคนบอกว่าเป็นความผิดตามมาตรา48คือผู้ใดฝ่าฝืนเนี่ยต้องระวังโทษไม่จำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 4,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับก็ต้องย้อนไปที่มาตรา45ที่ระบุว่าการใช้ชักหรือแสดงธงที่มีความหมายถึงประเทศไทยหรือชาติไทยตามมาตรา5ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยมาตรา5บอกความหมายของธงและธงชาติพอย้อนไปแล้วเนี่ยมาตรานี้จึงไม่ชัดเจนข้อที่หมิ่นเหม่ต่อกฎหมายนี้จึงน่าจะเป็นมาตรา54คือผู้ใดกระทำการใดๆอันมีลักษณะเป็นการเหยียดหยามต่อธงรูปจำลองของธงหรือแถบสีธงจะได้บัญญัติกำหนดลักษณะไว้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยเฉพาะเมื่อย้อนกลับไปที่ประวัติศาสตร์ของธงชาติไทยในบริบทต่างๆตามที่ได้นำมาสรุปเรียนคุณผู้ฟังโดยย่อนี่นะครับแม้ศาลมีอำนาจในการวินิจฉัยจากหลักฐานต่างๆที่ตำรวจเป็นผู้รวบรวมและอัยการเป็นผู้ทำสำนวนฟ้องต่อศาลก็ตามแต่ในทางสังคมแล้วยากที่จะปฏิเสธได้เลยครับว่าเหตุการณ์ชักธงชาติลงจากเสาประจำหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะเป็นที่ทำการของตำรวจซึ่งเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายอีกด้วยนั้นจะไม่กระทบต่อความรู้สึกนึกคิดของคนไทยและความเป็นไทยพบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสุวรรณพงษ์สวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast